ลูกว่าตัวลูกกันนะเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยค่ะที่ได้มาพบกับคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานี่นะจ๊ะท่านน่ะเอาแค่คำสั่งสอนของท่านนี่ก็ทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิตบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันสมหวังดังใจสมที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวแหละแค่คำสั่งสอนของท่านเนี่ยว่าให้ทำงี้นะอย่าไปทำอย่างงู้นแค่นี้ให้ทำอย่างงี้นะอย่าไปทำอย่างนั้นของท่านก็สอนอยู่ในแค่นี้ถ้าเราสรุปย่อนะอันนั้นไม่เอาอันนี้อะไรเงี้ยมันหยุดก็เป็นตัวสำเร็จถ้าหยุดได้นะพอหยุดมันก็หลุดได้เราจะฟังคำว่าหลุดพ้นเนี่ยผ่านมานานมันผ่านหูผ่านตาผ่านใจแล้วผ่านไปเลยเช่นหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากภพสามไปสู่อายตนะนิพพานใช่ไหมเราไม่เข้าใจหรอกแต่ดูเหมือนว่าจะเข้าใจเนี่ยอันหลุดพ้นเนี่ยจะเข้าใจคำนี้ได้เนี่ยหลุดมันตั้งแต่หลุดแรกถึงหลุดสุดท้ายเลยเนี่ยเนี่ยมันหลุดแล้วถึงพ้นถ้าเราทำได้สมบูรณ์ตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าหยุดนิ่งได้สมบูรณ์แล้วก็หลุดแรกเกิดเมื่อหยุดแรกเกิดพอเรานิ่งได้ถูกส่วนมันจะหลุดพั่วไปเลยนะคือเหมือนตัวเราเคลื่อนกลับไปสู่ภายในหลุดจากหยาบเข้าถึงดวงปฐมมรรคนี่มันเหมือนเคลื่อนไปเลยอย่างเร็วแรงวุดไปนั่นแหละหลุดจ้ะแล้วก็พ้นจากที่ข้องคือกายหยาบที่อึดอัดไปสู่ที่โล่งกว้างเราต้องได้อารมณ์นี้ซึ่งจะทำให้เรามีความสุขมากๆอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยความสุขต้องคู่ไปกับหยุดนิ่งนี่แหละในเมื่อทางไปสู่ความสุขซึ่งเป็นเส้นทางสายกลางภายในประกอบแล้วว่ามันจะต้องมีความสุขตั้งแต่หยุดแรกตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายดิจะต้องมีความสุขตลอดท่านนั่งวันใดเนี่ยแม้เห็นความสว่างหรือดวงแล้วยังไม่มีความสุขยังนะยังไม่สมบูรณ์นะจ๊ะแต่ดีขึ้นดีเพียงแต่ดีนิดหน่อยก็ทั้งดีเยอะๆนี่นะจ๊ะแต่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์มันต้องหลุดเข้าไปเลยนั่นน่ะนิ่งแน่นแล้วหลุดจากดวงนี้ก็ถึงดวงนั้นมันจะหลุดมันจะเคลื่อนไปทั้งตัวเลยปึ๊ดๆๆอย่างนี้นะถ้ามองห่างๆมองตามยังไม่เรียกว่าหลุดและก็ยังไม่เรียกว่าหยุดอย่างสมบูรณ์หยุดนั้นถ้ามาขยายความคือหยุดในระดับนั้นเกือบสำเร็จนี่นะเกือบเป็นตัวสำเร็จนี่นะถ้าเราหยุดได้ในระดับที่หลุดไปขนาดนั้นนะเกือบเป็นตัวสำเร็จถ้าเป็นตัวสำเร็จนี่ไม่ธรรมดานะมันพูดสำเร็จเนี่ยถ้าตัวสำเร็จหมายความว่ามันต้องบริบูรณ์เลยมันต้องปุ๊ดเข้าไปเลยนี่ไม่ธรรมดาไปนั้นลูก